สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ครับมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนครับ ที่ห้องประชุมบึงบอระเพ็ดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายอภิสันสงาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํารรงานจัดการกองทุนชุมชนโดยสํนานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํารรงานจัดการกองทุนในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนเป้าหมายประจําปี2561มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้กับครอบครัวครัวเรือนจํานวน8,866ครัวเรือนใน341หมู่บ้าน ประกอบสัมมาชีพที่สุจริตมีไรายได้ที่มั่นคงโดยถ้าจะให้บรรลุเป,ป้าหมายจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบสัมมาชีพดังนั้นครับจึงมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดการกองทุนชุมชนขึ้นเพื่อทําหน้าที่บรณาการและเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในชุมชนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและใช้เงินอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีภารกิจสำคัญในการหนุนเสริมการดำเนินการสร้างสัมมา,า,าชีพชุมชนในหมู่บ้านโดยได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนรวม3รุ่นได้แก่รุ่นที่1ดําดำเนินการระหว่างวังวนที่6ถึง7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561กลุ่มเป้าหมายจำนวน166คนจาก7อําเภอในจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่2ดําเนินการระหว่างวันที่8-9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ครับ